คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ขายความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมขาวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบเท่านั้นแต่กลับเป็นการสร้างโอกาสให้กับบริษัท Index Living Mall นะคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่สุดของประเทศไทยปรับโมเดลธุรกิจไปสู่การขายออนไลน์มากขึ้นจากเดิมที่เขาเติบโตในเรื่องยอดขายจากการขยายสาขาออกไปก็มุ่งตรงเข้าสู่ออนไลน์นะคะการที่เขามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตแบบนี้จะทำให้ทิศทางบริษัทเป็นไปอย่างไรเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะใช่มันเริ่มมาถูกทางนะคะแล้วก็คิดว่าปีนี้มันอาจจะได้สัก 5% ของยอดขายรวมอันนี้ก็คืออย่างแรกโควิดเนี่ยส่งผลกระทบยังไงบ้างกับอุตสาหกรรมที่เราอยู่นะแล้วก็โดยเฉพาะในตัวของ Index เองค่ะแน่นอนก็เราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค้าปลีกนะคะก็ต้องได้รับผลกระทบจากการที่มีการปิดร้านไปนะคะเป็นเวลาเกือบ2เดือนอันนี้แน่นอนเลยก็ทำให้ยอดขายส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมันหายไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันเป็น new normal นะคะซึ่งในธุรกิจทุกคนคงเห็นอยู่แล้วล่ะว่าออนไลน์เนี่ยมันมาเนาะบอกว่าทุกคนอยู่บ้านทุกคนไปไหนไม่ได้ร้านปิดทุกคนต้องช้อปออนไลน์อันนี้เราเห็นเลยว่ายอดออนไลน์ของเราเนี่ยก็โตในช่วงที่เราปิดสาขาเนี่ยยอดโตขึ้นมาเยอะมาก5เท่า8เท่าของแต่ละเดือนที่เราปิดนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้ที่เราเปิดร้านแล้วเนี่ยเรายังเห็นเทรนด์ว่ายอดออนไลน์เนี่ยมันก็ยังโตนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าลดลงจากช่วงที่เราปิดร้านไปเล็กน้อยนะคะอันนั้นคืออย่างแรกอย่างที่2ที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะคะคือคนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นพอคนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้บ้านไม่ค่อยเรียบร้อยเลยตรงนี้ทำไมโซฟามันนั่งไม่ค่อยสบายเลยปกติไม่เคยนั่งออกไปนู่นไปนี่ทั้งวันพออยู่บ้านเริ่มแบบเอ๊ะละเอ๊ะแต่งบ้านดีไหมทำสวนดีไหมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำครัวอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่มาเยอะมากซึ่งเป็นผลดีกับเรามากเพราะว่าไอ้กิจกรรมต่างๆที่อยู่ในบ้านเหล่านี้ต้องมาซื้อที่ Index ทั้งนั้นเลยนะคะ Work from home ก็ดีคนต้อง Work from home ก็ต้องมาซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ทำงานพอนั่งเก้าอี้แบบกินข้าวแล้วมันปวดหลังต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่ายอดขายออนไลน์เราเนี่ยพุ่งเยอะมากแล้วก็มันมีการเติบโตต่อเนื่องถึงแม้ว่าร้านเรากลับมาเปิดแล้วก็ตามเนี่ยยอดขายในหมวดต่างๆเหล่านี้มันยังคงดีอยู่แสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับการแต่งบ้านจากที่เมื่อก่อนอาจจะให้ความสำคัญกับการไปข้างนอกกินข้าวนอกบ้านแต่งตัวซื้อรถซื้อโน่นซื้อนี่ตอนนี้มาให้ความสำคัญกับการแต่งบ้านมากขึ้นก็ทำให้ spending ตรงนี้มันโตขึ้นเหมือนเราไปกินเค้กจากแคตตาล็อกอื่นที่เมื่อก่อนนั้นเราไม่เคยได้กินเค้กกับเขาแต่ตอนนี้คนไทยเริ่มคล้ายๆกับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเหมือนฝรั่งละเราจะเห็นว่าฝรั่งให้ความสำคัญกับเรื่องในบ้านมากกว่าเรื่องนอกบ้านฝรั่งเขาจะให้ความสำคัญกับการแต่งบ้านการอยู่บ้านเราก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นพฤติกรรมระยะยาวนะที่คนไทยเริ่มเปลี่ยนละเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องในบ้านมากขึ้นเรายิ่งทำให้ตลาดเราที่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกไม่รู้กี่เท่าเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งบ้านใหม่ละบ้านเก่าที่ทุกคนอยู่กันเนี่ยแหละโหยังมีโอกาสแต่งบ้านได้อีกมหาศาลพอมันกลับเข้าไปสู่เรื่องของ new normal แล้วเนี่ยคิดว่าเทรนด์เนี่ยอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถคิดว่าวิเคราะห์ได้ว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ที่ยาวมากไม่ได้แค่สิ้นปีนี้เท่านั้นแต่มันจะยาวไปถึงปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปอันนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของออนไลน์ที่ยังไงก็ต้องมาแน่ๆในทุกๆธุรกิจซึ่งก็เป็นความโชคดีของเราที่เราเองก็จับในเรื่องของการขายออนไลน์มาประมาณ5ปีเกินกว่า5ปีแล้วแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางใหม่ๆในการขายออนไลน์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดการขายผ่าน Facebook ต่างๆค่ะก็เลยทำให้เรียกว่าเราก็ยังโชคดีในช่วงโควิดก็เลยปรับตัวมาเน้นการขายผ่านออนไลน์ครับทีนี้การขายผ่านออนไลน์นะจำนวนยอดบินเนี่ยมันเพิ่มมากกว่าเดิมไหมคะหมายถึงว่ามูลค่าที่เขาซื้อต่อบินติ๊กเก็ตไซส์ไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าจำนวนคนที่มาซื้อเนี่ยค่ะมีมากขึ้นเยอะมากๆค่ะเราได้เห็นกลุ่มใหม่ๆมากขึ้นไหมคะจากที่เคยเป็นกลุ่มลูกค้าเรา
เราได้เห็นกลุ่มใหม่ๆ เยอะขึ้นค่ะก็คือกลุ่มคนที่ไม่เคยซื้อออนไลน์มาก่อนปกติก็ซื้อแต่ออฟไลน์แต่เขาโดนฟอร์สว่าก็ในเมื่อร้านมันปิดเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเขาก็จะต้องมาซื้อออนไลน์อันนี้เราก็จะเห็นคนกลุ่มนี้ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วเราก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะแบบติดใจแล้วล่ะในความสะดวกสบายของการช้อปออนไลน์แล้วก็น่าจะเป็นลูกค้าที่กลายเป็นว่าซื้อผ่านทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่เรียกว่ายังไงอะสร้างยอดขายให้บริษัทได้มากที่สุดคือกลุ่มที่ซื้อทั้ง2ช่องทางบิสเนสโมเดลของเราจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรคะในซัพพลายเชนของเราเนี่ยรู้เราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเลยเนี่ยใช่ค่ะนั่นก็คือจุดแข็งของเรานะคะก็คือเราเป็นเจ้าของซัพพลายเชนทั้งเชนนะคะเรามีเป็นเจ้าของทั้งโรงงานทั้งช่องทางการขายผ่านรีเทลเรามีหน่วยขนส่งประกอบติดตั้งของเราเองนะคะครบเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรามีแบรนด์ที่หลากหลายคือเรามีแบรนด์ที่จับตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่แมสตลาดกลางหรือว่าตลาดไฮเอ็นเราก็มีครอบคลุมหมดรวมทั้งหมวดสินค้าเราเนี่ยเราไม่ได้ขายเฉพาะอย่างแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวคือเรามีของชิ้นเล็กที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ดึงคนมาได้บ่อยๆเพราะเฟอร์นิเจอร์นี่บางทีหลายๆปีจะเปลี่ยนกันสักครั้งถูกไหมคะแต่ของชิ้นเล็กคุณมาได้ทุกวันผ้าขนหนูพรมนู่นนี่มาได้บ่อยๆเรามีการขายออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ที่ไว้ใช้สำหรับสำนักงานเรามีขายที่นอนนะคะแล้วเราก็มียูนิคซึ่งเป็นคัสตอมไมซ์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นเหมือนงานบิวอินด้วยซึ่งมันใช้เทคโนโลยีก็คือพวกซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการขยายธุรกิจที่เป็นซินเนอร์จี้ก็คือไปทำพวกคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่า The Walk ซึ่งมันก็เป็นซินเนอร์จี้กับ Index ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันการขยายยอดขายของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยเหมือนว่าเราขยายผ่านสาขาที่เราเปิดในแต่ละปีใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดโควิดขึ้นแล้วเราชะลอการเปิดสาขาในช่วงปีนี้ปีหน้าก็ปีนี้ไปอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเติบโตยังไงคะมาจากไหนคะถ้าการเติบโตรูปแบบการเติบโตของเราอย่างแรกก็จะเป็นการเติบโตผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเราเติบโต3ดิจิตมาต่อเนื่อง 3-4 ปีต่อเนื่องมาแล้วนะคะปีนี้เราก็ต้องเติบโตอีก3ดิจิตแน่นอนซึ่งเป็นช่องทางที่ดีมากเพราะว่าไม่มีฟิกซ์คอสเราไม่ต้องลงทุนนะคะแล้วก็กำไรเนี่ยเยอะกว่าการต้องไปลงทุนเปิดสาขาใหม่เยอะมากดังนั้นยังไงช่องทางนี้เราต้อง drive ให้แบบพอตอนนี้คือมันติดแล้วใช่มันเริ่มมาถูกทางนะคะแล้วก็คิดว่าปีนี้มันอาจจะได้สัก 5% ของยอดขายรวมอันนี้ก็คืออย่างแรกนะคะอย่างที่สองเราก็จะไปเน้นยอดขาย like for like ของสาขาที่มีอยู่เพราะจริงๆไม่จำเป็นต้องไปขยายสาขาใหม่สาขาเก่านี่แหละทำยังไงให้ยอดมันโตนะคะอย่างที่สามเนี่ยเรามีการขายงานโปรเจกต์เข้าอสังหาต่างๆซึ่งอันนี้เป็นแบ็กล็อกที่เรารับมาล่วงหน้าแล้วทุกๆปีเราจะรับงานล่วงหน้ามา 1-2 ปีล่วงหน้าแล้วอันนี้เราก็มีแบ็กล็อกอยู่ค่อนข้างระดับหนึ่งเลยที่จะติดตั้งปีนี้ซึ่งมันก็จะโกรธจากปีที่แล้วนะคะประมาณดับเบิ้ลดิจิตในส่วนของงานโปรเจกต์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรามีการขายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศซึ่งก็มีการเปิดสาขาใหม่ปีนี้ก็จะมีพม่ามีเวียดนามที่จะเปิดสาขาใหม่อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้อะไรที่เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราก็แบรนด์อะไรคะที่แบบเป็นแบรนด์แบบเขาเรียกว่าแบรนด์ที่โกรธอ่ะสร้างการเติบโตให้เราได้เยอะแน่นอนก็หนีไม่พ้น Index แล้วก็ Winner นี่ก็จะเป็น Fighting Brand ของเราที่จับตลาดแมสลงมาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์จะมีขนาดย่อมเยาไว้เข้าคอนโดอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็น2แบรนด์ที่ยอดขายดีที่สุดของเราเป็นด่านหน้าเลยใช่ไหมคะในโปรดักต์แชมเปี้ยนใช่ค่ะแต่ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าตัวที่เป็นออนไลน์เราโตเยอะมาก 5-7 เท่าค่ะทีนี้ตอนนี้มันประมาณ 5% ของยอดขายใช่ไหมคะค่ะปีที่แล้ว 2% ปีที่แล้ว 2% ปีนี้มันโตขึ้นมาเกินกว่า1เท่าละเราคิดว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 5% ในปีนี้ค่ะเราเป้าแต่ละปีเราจะขยายขึ้นไปขนาดไหนคะอย่างปีหน้าสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมีเป้ายังคะก็หวังว่ามันจะสามารถโตได้ขึ้นมา1เท่านะคะแต่ว่าก็คิดว่าคงต้องทำงานกัน2ดิจิตหนักเลยแหละ2ดิจิตนะค่ะก็ถือเป็นปรากฏการณ์ของตลาดตกแต่งบ้านนะคะที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ามีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นอีกสักครู่ค่ะเราจะกลับไปติดตามการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นจากกูรูประจำรายการของเราทั้ง2ท่านค่ะ
ู้ชมขากลับเข้ามาในเบรกนี้นะคะเราจะฟังกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านวิเคราะห์หุ้นของ Index Living Mall นะคะดร.นิเวศเหมชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับผมต้องขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิทธิ์นะคะเพราะว่าทางบริษัทก็มีการแถลงกับทางที่ประชุมนักวิเคราะห์ด้วยนะคะสับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการรับมือกับไวรัสโควิด-19 นะคะคุณวิสิทธิ์มองดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวของ Index Living Mall ครับถ้าเกิดวิเคราะห์ Index Living Mall เนี่ยต้องวิเคราะห์อันที่1 นะครับว่าเรื่องยอดขายเขานะครับว่าจะรักษาระดับหมื่นล้านได้หรือไม่ในปีที่มีความเต็มด้วยความท้าทายนะครับก็คือเรื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือว่า 98% ของเขาเนี่ยขายในประเทศนะครับแล้วก็ 82% เนี่ยผ่านร้านค้าปลีกของเขาเองนะครับซึ่งหมายความว่าบริษัทเนี่ยมีร้านค้าปลีกเนี่ย19สาขาในกรุงเทพนะครับ17สาขาในต่างจังหวัดนะครับในกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่ที่เรียกว่าขายนะครับประมาณ 1.2 แสนตารางเมตรนะครับต่างจังหวัดอยู่ประมาณ 1.7 แสนตารางเมตรนะครับหมายความว่าคือบริษัทเนี่ยอย่างน้อยมีเอาเรทของตัวเองแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการขายหน้าร้านเนี่ย 72% ส่วนที่เหลือมา 10 กว่า%เนี่ยขายให้โครงการนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ว่าโครงการอสังหาทรัพย์ที่อาจจะเปิดลดลงก็อาจจะกระทบในประมาณสัก 18-19% ก่อนยอดขายนี้นะครับส่วนเรื่องของตัวค้าปลีกตามต่างๆเนี่ยนะครับก็คือผมคิดว่าขึ้นอยู่กับกำลังซื้อของประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมียอดขายหมื่นล้านนะครับแต่บริษัทสามารถทำกำไรที่เติบโตเพิ่มขึ้นนะครับในปี2561นะครับบริษัทเนี่ยมีกำไรอยู่ประมาณสัก542ล้านนะครับ2562เนี่ยนะครับอยู่กำไรอยู่596ล้านก็คือเกือบ600ล้านนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ามาร์จิ้นอาจจะใกล้เคียงเดิม Gross Margin หมายถึงว่ากำไรขั้นต้นนะครับกำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยอยู่ค่อนข้างดีเลยครับ 13% ถึง 14% นะครับส่วนที่เป็นเรียกว่า EBIT Margin นะครับ EBIT Margin คือกำไรที่เกิดจากการปฏิบัติการนะครับกำไรที่เหนือจากการที่ว่าค่าใช้จ่ายในการขายต่างๆเนี่ยนะครับอยู่มาซะ7ถึง 8.3% นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ 7% นะครับแต่ว่าปีแล้วเนี่ย2562บริษัทสามารถเพิ่ม EBIT margin ขึ้นมา 8.3% นั่นหมายความว่าตัว EBIT margin เนี่ยนะครับก็คือจะเข้าไปอยู่ที่ bottom line คือกำไรที่เพิ่มขึ้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ยอดขายเท่าเดิมแต่บริษัทเนี่ยเลือกที่จะเพิ่ม margin นะครับลดค่าใช้จ่ายในการขายนะครับจึงทำให้ตัว Index Living Mall เนี่ยสามารถที่จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ได้นะครับนะครับส่วนที่เป็น valuation ต่างๆเนี่ยในแง่ของ price per book ของ PE ต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าในยอดขายหมื่นล้านนะครับปัจจุบัน PE ของบริษัทเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6-7 เท่านะครับถึงแม้ธุรกิจไม่โตแต่ PE ที่ต่ำเนี่ยทำให้มีความน่าสนใจในแง่ของการที่ว่าบริษัทเนี่ยมี market share อันดับ1 นะครับหมื่นล้านใน เรื่องเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ค้าปลีกนะครับในภาวะที่ปีนี้2563อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของวิกฤตกำลังซื้อก็มาจากไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับคุณวิสิทธิ์มองว่าเขาสามารถที่จะปรับการทำธุรกิจของเขาภายในยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้ไหมครับการเติบโตนี้มีให้เห็นไหมครับมั่นใจไหมครับยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือเนี่ยนะครับก็คือจะต้องรักษาเพิ่มมาจิ้นที่เพิ่มขึ้นในดีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ยอดขายเท่าเดิมนะครับแต่บริษัทก็อาจจะเห็นจุดที่บริษัทสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับอาทิเช่นนะครับว่าถึงแม้ gross margin กำไรขั้นต้นอยู่ 13-14% นะครับแต่ว่ากำไรที่เกิดจากการปฏิบัติการเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจาก 7% เมื่อก่อนอยู่ 6% ขึ้นมา 8.3% นะครับส่วนที่ตัว net กำไรสุทธินะครับเมื่อก่อนอยู่ 5.4% ขึ้นมา6% นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่มีโอกาสที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้ดีในเรื่องของกำไรก็คือการลดค่าใช้จ่ายทั้งหลายครับมาถึงอาจารย์นิเวศนะคะอาจารย์คะอาจารย์มอง Index Lift หน่อยไงเพราะว่าตอนนี้เจเนอเรชันที่2นะคะก็อยู่มาหลายสิบปีแล้วค่ะครับก็ผมว่าบริษัทนี้ก็น่าสนใจนะครับในแง่ที่ว่าเป็นบริษัทก็เรียกว่า Modern Trade เป็น Retailเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีเครือข่ายนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะดูไปแล้วก็น่าสนใจนะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซึ่งมีมาร์จิ้นใช้ได้นะเพราะมันมีแบบมีอะไรต่างๆ
จะบริษัทที่ใหญ่ก็จะมีความได้เปรียบบริษัทที่เล็กในแง่ที่ว่ามี selection เยอะกว่าได้ จะมาออกแบบแล้วก็ขยายขายได้เยอะออกแบบได้เยอะจะมาคนก็อาจจะชอบเข้าไปดูเพื่อไงแล้วมีโอกาสได้เลือกใช้นะครับก็ Modern Trade ที่เป็นผู้นำอันดับหนึ่งมันมีความน่าสนใจอยู่แล้วนะถ้าเป็นบางกิจการนี่ถ้าโตด้วยนะอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์สต็อกได้ค่ะนาทีเนี่ยจริงๆราคาตัวเนี้ยมันถูกกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยผมบอกว่าลักษณะที่ไม่ค่อยโตแบบนี้แต่เป็นผู้นำเนี่ย PE 10ได้ตอนนี้มัน6เท่าและว่าที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่นานนะสิ้นปีที่แล้วเนี่ยราคายัง14บาทตอนนี้เหลือ7บาทเหลือครึ่ง จะมาตอนนั้นอะถ้าดูตอนดูสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย reasonable นะ PE 10เท่าจ่ายปันผล 5% นู่นนี่แล้วก็เป็นผู้นำเป็นรีเทลเป็น modern trade ซึ่งอยู่ได้จะมาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องถือว่าถูกละนะถูกไปเยอะเลยนะแป๊บเดียวตกลงมาอันนี้ถ้าพูดในหยาบๆก็บอกว่าโอ้นี่คือโอกาสในวิกฤตเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยโอเคถามว่าปีนี้เป็นยังไงก็อาจจะลดลงนะเพราะว่าคนอาจจะไม่อยากไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายใช่ค่ะรีเวสเตทก็ดรอปดาวน์อะไรต่างๆอะไรโอเคอาจจะซัฟเฟอร์ละปีนี้แต่เมื่อทุกอย่างกลับขึ้นมาใหม่เขาก็คงจะรักษาระดับพวกนี้พอได้นะนี่ก็ผมก็ดูว่าเออมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากมายตัวโครงสร้างการเงินก็ใช้ได้นะนี่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ manage ได้ DE อาจจะสูงนิดนึง 1.5 เท่าแต่ว่าคิดเป็นเม็ดเงินก็ 7,000 ล้านแต่ว่าอย่าลืมว่าบริษัทเนี่ยเขาต้องลงทุนสร้างอินเด็กซ์ living mall ใช่ค่ะตั้งกี่แห่งนะ20กว่าแห่งซึ่งสร้างแต่ละอันก็มีต้นทุนสูงใช่ไหมมันก็นี่ขนาดเนี้ยรับได้เพราะว่าเขาก็ขายได้ปีละหมื่นล้านเลยแต่ไม่มีปัญหาอะไรมองคร่าวๆปุ๊บจบเลยคือซื้อได้แต่ว่าต้องรอนิดนึงรอปันผลรอปันผลไปแล้วก็สองสามปีเมื่อฟื้นก็คงจะสบายๆกินปันผลไปเรื่อยๆคุณวิสิทธิ์คะมีเขาเรียกว่ามีหุ้นที่คล้ายๆเขาแล้วเปรียบเทียบในแง่ของความโดดเด่นไหมคะคือในตลาดในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็มีแค่บริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทำถึงเรียกว่าเอาท์เล็ตประมาณ30กว่าสาขาเหมือน Index Living Mall นะครับจะมีแค่บริษัททำเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่าบริษัทนี้สามารถทำเฟอร์นิเจอร์เสร็จนะครับสามารถกระจายไปเอาท์เล็ตนะครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นการครบวงจรนะครับในตลาดหุ้นเองเนี่ยอาจจะมีเฉพาะเอาท์เล็ตอย่างเดียวนะครับหรืออาจจะทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะครับยังไม่สามารถที่จะมีเรียกว่าซัพพลายเชนทั้งวงจรได้ครับค่ะนี่คือเขามีซัพพลายเชนทั้งวงจรเลยใช่ครับค่ะนี่คือจุดได้เปรียบของเขาใช่ครับค่ะแล้วเวลาที่เราจะประเมินราคาหุ้นเข้าไปเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับที่เขาคล้ายๆของเขาในตลาดหุ้นเนี่ยเราตรงนี้ใส่เข้าไปด้วยไหมต้องใส่เข้าไปด้วยไหมต้องใส่ครับเพราะว่าคืออย่างที่เรียนนะครับว่าตัวสิ่งที่นักลงทุนให้แวลูนะครับก็คือเรื่องเอาท์เล็ตนะครับเกือบ40สาขาของบริษัทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าบวกนะครับบวกนะครับเพราะว่าการทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้นะครับแต่บริษัทเนี่ยสามารถทำเฟอร์นิเจอร์เสร็จวางเอาท์เล็ตที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมนะครับที่ยอดขายเนี่ย 9,000 กว่าล้านใน3ปีที่ผ่านมานะครับค่ะเข้าใจว่าเขามีคอมมิตคอมมูนิตี้มอลล์ให้เช่าพื้นที่ด้วยใช่ครับอันนี้คือเราต้องประเมินราคาเข้าไปด้วยไหมคะครับปัจจุบันนี้บริษัทมีคอมมูนิตี้มอลล์อยู่3แห่งใช่ไหมครับก็คือ The Walk อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่Index Mall นะครับแล้วก็ Little Walk นะครับแต่เข้าใจว่าตัวคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยยังเป็นสัดส่วนรายได้ที่น้อยของบริษัทนะครับผมคิดว่านักทุนควรจะมองที่ Core Business นะครับค่ะก็คือธุรกิจหลักของเขาเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักนะฮะเป็นหุ้นประเภทไหนดีคะคุณนิชผมคิดว่ามีความโดดเด่นของนิชตัวเองนะครับก็คือเป็นนิชนะครับแล้วก็อยู่มานานนะครับมีประสบการณ์นะครับรู้ว่าบริษัททำอะไรอยู่นะครับก็คือการรักษาหมื่นล้านได้เนี่ยนะครับในตลาดเฟอร์นิเจอร์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเขาจะโตมากกว่านี้หรือว่ารักษาส่วนแบ่งของตัวเองไว้ได้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์มองอาจารย์คิดว่าเราอยากเห็นอะไรคะจากทางอินเด็กซ์ลิมิ่งมอง
ผมว่าคือการปรับตัวในรูปแบบไหนครับก็ต้องพยายามเพิ่มยอดขายพยายามเพิ่มกำไรตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญนะเป็นอะไรซึ่งคือบางทีอาจจะต้องไปทำให้มันคึกคืนขึ้นมาให้คนตระหนักมากขึ้นหรืออะไรผมไม่รู้หรอกอาจจะมีมาร์เก็ตติ้งมีอะไรต่างๆที่มันรู้สึกจ้าบหน่อยอะไรหน่อยว่าไปอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์นี่เราได้อะไรนู่นนี่การตลาดอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นเราไม่รู้นะตรงนี้ต้องเป็นอะไรแล้วก็แม้กระทั่งว่าวันหนึ่งผมไม่รู้นะต้องไปจ้างต่างชาติทำถ้าเขาทำถูกกว่าเยอะเลยค่อยๆทยอยทำดูจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของผู้บริหารแล้วว่าผู้บริหารของบริษัทแบบนี้ต้องเก่งต้องมองไกลต้องรู้ว่าให้มันมีจุดขายยังไงคุณจะทำอีคอมเมิร์ซไหมอะไรไหมคือถึงจะสู้ได้ถึงจะอยู่ได้ในภาวะที่อุตสาหกรรมก็อิ่มตัวแต่คุณเป็นผู้นำอย่างน้อยคุณก็มีโอกาสทำพวกนี้ออกมาแข่งออกมาอะไรแต่ถ้าทำได้ก็ทำให้ภาพของบริษัทก็เปลี่ยนไปว่าเอ้ยอนาคตอาจจะโตมากกว่านี้เองนะไปกินตลาดไอ้ที่ด้อยกว่าเราอีกอะไรอีกต่างๆพวกนี้ อาจารย์ให้เป็นหุ้นอะไรดีคะสำหรับนาทีนี้ผมว่าต้องเป็นปันผลไปก่อนนะมันเป็นอิ่มตัวปันผลไปก่อนค่ะนะทุกเรื่องก็ต่อไปจะมีโกรธเพราะว่าผู้บริหารโอ้โหแบบทำพิสูจน์ได้ว่าโอ้ยอดขายโตขึ้นจะมามีวิธีการใหม่ๆในการขายเช่นอีคอมเมิร์ซหรือมีบริษัทเริ่มแล้วมีแพ็กเกจอะไรอะไรต่างๆแต่มันต้องเห็นผลก่อนไงต้องเห็นตัวเลขชัดต้องเห็นตัวเลขก่อนไม่ใช่ว่าทำทุกคนก็ทำหมดแล้วแต่ว่าต้องอะไรต่างๆหรือจะ expand เข้าไปอีกจุดนึงที่คนอื่นมองไม่เห็นว่าเฮ้ยถ้าเป็นพวกคอนโดถ้าของพวกนี้ขายได้เลยคืออันนี้เป็นเรื่องผู้บริหารจริงๆนะธุรกิจที่อิ่มตัวแบบนี้แล้วจะกำลังเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าแต่ในขณะเดียวคู่แข่งที่ด้อยกว่าก็มีอย่างเงี้ยมันท้าทายไงคุณต้องมีอะไรที่เก่งที่แบบลุยแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถขยายกินมาร์เก็ตแชร์หรือว่าเข้าไปในเซกเตอร์รีเลทเซกเตอร์ใกล้เคียงกันอะไรกันใช่ไหมมันต้องคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นแหละถึงจะทำให้หุ้นวิ่งหุ้นไปได้ไกลแต่ณปัจจุบันอาจารย์มองว่าถ้าเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยคือเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำใช่ได้ปันผลดีและยอดขายก็คือกินมาร์เก็ตแชร์มากที่สุดใช่ไหมฮะหมื่นกว่าล้านเป็นผู้นำค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีกำไรแต่ตอนนี้ซัฟเฟอร์เนื่องจากว่าจะเจอมรสุมเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะซัฟเฟอร์และอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ราคามันตกลงมาพรวดเกือบครึ่งหนึ่งในเวลาไม่กี่เดือนจากราคาจองซึ่งอาจจะเป็นโอกาสค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบริษัท Index Living Mall นะคะทั้งสองท่านมองว่าณปัจจุบันนี้ถือว่าราคานั้นสะท้อนจนเกินไปนะคะพูดง่ายๆคือสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะจนทำให้ราคานั้นค่อนข้างจะต่ำนะคะแล้วก็มีปันผลค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่สองท่านกังวลใจก็คือเรื่องของการเติบโตในอนาคตข้างหน้าเนื่องจากว่าก็จะมีคู่แข่งเข้ามารวมไปถึงเรื่องของกำลังซื้อด้วยอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักทีเดียวนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากดร.นิเวศขอบคุณดร.วิสิทธิ์ด้วยขอบพระคุณนะคะผู้บริหารของบริษัท Index Living Mall นะคะค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถที่จะทำผลประกอบการออกมาได้ดีกว่าอุตสาหกรรมในปีนี้และปีหน้าจะเริ่มกลับมาเติบโตเป็นปกติแล้วนะคะก็ต้องติดตามดูสำหรับการเติบโตเส้นทางนี้ที่ไปสู่ออนไลน์มากขึ้นของ Index Living Mall นะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่สุดของประเทศไทยวันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญพินลาไปแล้วนะคะเรากลับมาพบกับรายการ Business Model กันได้ใหม่ในวันพุธหน้า 14:30 น. สวัสดีค่ะ